ชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะชวนทุกคนมาทำอาหารไทยโบราณตำรับไทยแท้กันค่ะกับเมนูแกงเทโพหมู3ชั้นน้ำแกงสูตรเข้มข้นหอมเครื่องแกง3ชั้นนุ่มๆกะทิแตกมันกำลังดีรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเล็กน้อยหอมมันกะทิกินกับข้าวสวยร้อนๆฟินทั้งคนกินและคนทำวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะตามเจ๊มาเข้าครัวกันเลยขั้นตอนแรกนำผักบุ้งไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วบีบรวมกันให้ก้านพอแตกจากนั้นนำมาหั่นเป็นท่อนๆขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปผักไว้ค่ะนำพริกชี้ฟ้าแดงมาหั่นแฉลบขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปผักไว้ก่อนผ่ามะกรูดออกเป็น2ซีกใช้ปลายแหลมของมีดเคี่ยวเอาเมล็ดข้างในออกให้หมดด้วยนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะนำใบมะกรูดมาฉีกคัดเอาแต่ใบค่ะเอาก้านออกเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้นำหมู3ชั้นมาหั่นแบ่งเป็นชิ้นๆให้ได้ขนาดพอดีคำหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ต่อมาตั้งกระทะไฟกลางเทหัวกะทิลงไปในกระทะเมื่อเริ่มร้อนให้ผัดหัวกะทิไปเรื่อยๆจนกะทิแตกมันได้ที่แล้วใส่พริกแกงลงไปผัดกับหัวกะทิได้เลยค่ะบอกเลยว่าหอมเครื่องแกงมากเมื่อผัดพริกแกงกับกะทิหอมได้ที่แล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำปลานำมะขามเปียกจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อพริกแกงเข้มข้นได้ที่แล้วก็นำหมู3ชั้นลงมาผัดกับพริกแกงได้เลยค่ะเมื่อหมูเริ่มสุกค่อยๆเติมหางกะทิลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากันรอจนน้ำแกงเดือดค่อยใส่ผักบุ้งไทยลงไปค่ะทำหม้อเดียวกินกันได้ทั้งบ้านเลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้ไฟแรงต่อเนื่องจนแกงเดือดเมื่อแกงเดือดได้ที่แล้วบีบน้ำมะกรูดแล้วใส่มะกรูดลงไปทั้งลูกได้เลยค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันใส่พริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดปิดท้ายคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบกลิ่นหอมยั่วน้ำลายมากเมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วยกกระทะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแกงเทโพหมู3ชั้นน้ำแกงเข้มข้นหอมกะทิหมู3ชั้นนุ่มๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมกินกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยฟินดีต่อใจสุดๆลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้นะคะสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ